เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:10 น.ทั่วโลกป่วยโควิดกว่า106,900,000รายเพิ่มขึ้นกว่า 300,000 ตายเพิ่มอีก 7,585 รายโดยสะสมแล้ว 2.33 ล้านส่วนสหรัฐป่วยแล้วกว่า 27.6 ล้านคนมาเลเซียเพิ่มมาอีก 3,100 คนสะสมแล้ว 2.45 แสน8:27 น.นายกรัฐมนตรีนำถกครม.จับตาอนุมัติรถไฟฟ้าสายสีชมพูหลังอัยการสูงสุดตอบกลับหนังสือรฟม.คาดเปิดบริการได้ปี67ขณะสุชาติยืนยันพร้อมจ่ายมาตรา33เรารักกัน 4,000 บาทเตรียมพร้อมระบบอัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้ว8:33 น.สาธารณสุขสมุทรสาครรายงานพบผู้ติดโควิดรายใหม่เพิ่มมาอีก159รายยอดรวมสะสม 15,215 ราย8:40 น.รวบได้แล้วโม่งมือยิงตำรวจสภ.สุพรรณบุรีเสียชีวิตหนีซุกห้องเช่าที่ชลบุรีสารภาพนึกว่าเป็นอริที่เข้ามาหาเรื่องล่าสุด8:52 น.กาละแมดอดพบพนักงานสอบสวนปคบ.รับทราบข้อกล่าวหากรณีรีวิวอาหารเสริมเข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup